บอกว่า congratulation ค่ะบัณฑิตใหม่ค่ะเป็นพระเอกซุปเปอร์สตาร์นะคะก็คือน้องณเดชน์นะคะคุณมิคิยะนั่นเองนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้นะคะก็คนบันเทิงหลากหลายคนเนี่ยค่ะก็ไปรับปริญญากันนะคะเริ่มจากคนแรกเลยณเดชน์คนนี้แหละค่ะคว้าปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะโดยใช้เวลา5ปีนะเก่งมากเลยทำงานไปเรียนไปคุณผู้ชมงานนี้นะคะมีแม่แก้วค่ะใส่ชุดผ้าไหมสวยงามค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพนี่ไปยินดีพี่ณเดชน์นะคะดิฉันแสบตาเพชรมากเลยพยายามแซวแม่อยู่นะคะเมื่อวานไปมาค่ะวันสำคัญนะนิดนึงพร้อมที่สำคัญนะคะนี่ลงรูปครอบครัวโหอยู่กันพร้อมนะพร้อมตาเอาชุดคุยไปให้คุณพ่อถ่ายใส่ด้วยคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีคนมาแสดงความดีเพียบเลยค่ะส่วนหวานใจน้องยาย่านะคะแม้ว่าจะไม่ได้มาในงานเมื่อวานนี้ค่ะแต่เขาชื่นชมในความขยันขันแข็งของพี่แบร์รี่ค่ะโดยหลังจากนี้นะคะก็อาจจะมีฉลองกันนิดหน่อยค่ะเอาเป็นว่าแฟนคลับ NY นะคะอดใจรอติดตามดูได้ถามต่อว่าจะเรียนด็อกเตอร์ต่อไหมพี่ณเดชน์บอกว่าเดี๋ยวก่อนเลยครับเพิ่งจบนะพี่ไปดูบัณฑิตใหม่ไอ้คนหล่อลวงเลยค่ะแม่ก็มาด้วยครับแม่มาด้วยแล้วก็แม่ก็สวยแต่งตัวสวยมาเลยนะฮะไม่มีของขวัญไม่มีอะไรก็มันเราแบบแค่คำพูดเราก็โอเคแล้วอ่ะเขาก็ดีใจนะครับเขาบอกเออแบบภูมิใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากด็อกเตอร์ต่อเลยไหมคะเป็นคนแซวเดี๋ยวก่อนก็ได้ครับเอามหาบัณฑิตมาประดับบารมีก่อนก็ได้เดี๋ยวด็อกเตอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของการถ่ายรูปกับเพื่อนก็มันต้องมีอยู่บ้างอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าโมเมนต์ที่ขาดไม่ได้ก็คือโมเมนต์ที่เราได้แบบเอาใบปริญญาหรือว่าเอาความสำเร็จมาให้กับครอบครัวและแน่นอนค่ะนี่เลยภาพนี้นะคะลงเมื่อคืนน้องยาย่าแน่นอนต้องไปฉลองกันนะคะแล้วก็ไปแสดงความดีกันเป็นภาพครอบครัวนะคะแม่แก้วแม่ปลาโอ้โหเดี๋ยวไปงานแต่งคุณผู้ชมพูดตรงๆจริงดิฉันทำข่าวเขามาตั้งแต่แบบวันเกิดน้องยาย่ารับปริญญาปริญญาตรีณเดชปริญญาโทเหลือแต่งานแต่งแต่นี่แหละค่ะรอไปอยู่นะคะงานเดียวกันนะคะ